ันนี้เราจะไปส่งของกับคันนี้ครับ Isuzu All-New ดูล้อซะก่อนโอ้โหแทบจะเกือบมุดซุ้มแล้วครับนะฮะดูสุดยอดทรงเตี้ยมากเลยแน่นอนจริงๆรหัสดาว356พร้อมยังพร้อมแล้วครับพี่โอ้โหเฮ้ยวันนี้หนักเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันย่อยังอ่ะมันผมว่ามันไม่น่าถึง100โลล่ะโอ้โหเวรกรรมดูดิไม่ถึง100โลบรรทุกไม่ถึง100โลแล้วดูรถดิโอ้โหย่อขนาดนี้ปกติวิ่งกินเล็กไงพี่อ๋อแนวมิติแผ่นนี้ยอดแน่นอนวิ่งกินเล็กเหมือนพี่อุ้มอ่ะแล้วเรายังพอเขาย้ายวิ่งชิ้นใหญ่มันก็เลยยังไม่ได้เซ็ตรถแต่มันก็ย่อดีนะใช่ธรรมดาน่าจะยกหน่อยๆแล้วก็ท้ายห้อยตอนนี้กำลังฮิตใช่ป่ะกระแสกำลังมาแรงนะฮะดูมันน่าจะนั่งเข่าผมว่าไหนนั่งเปล่าไปดูดิโอ้ยตัดลูกยางไปนี่ตัดได้อีกหน่อยนึงยังไม่นั่งหรอกเหลือนิดนึงโอ้ก็ใส่ตัวโหลดเท่าไหร่5นิ้วอะโอ้ก็ตัวโหลด5นิ้วไงมันก็เยอะไปนิดนึงไงจะตัดอีกนิ้วนึงตัดอีกนิดนึงก็คงไม่ติดอะมั้งไหนดูดิตัดอีกนิดนึงก็ได้ตัดอีกนิดนึงก็เฉียดๆน่าจะตัดได้ประมาณแค่เนี้ยผมกลัวมันเคยแบบอ๋อถ้าเอียงมากมันจะถูซุ้มใช่ป่ะอ๋อก็คือผมให้มันนั่งพอดีอ่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกแกมันรักให้มันอันนี้เราไม่ถูแล้วแต่ก่อนใส่ยางเบอร์ใหญ่อ๋ออันนี้ยางเบอร์เล็กกว่าเดิมใช่ไหมใช้ยางเบอร์อะไรเนี่ยก่อนพับ55 255 50อ๋อเมื่อก่อน55มันใหญ่กว่าใช่ป่ะ55คือมันมาถึงตรงนี้อ๋อ50ก็ใช้ได้ปะเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งของคันนี้เครื่อง 1.9 หรือ 3,000 เนี่ย 3,000 มันเป็นชิ้นอย่างเงี้ยโอ้มันจะแตกต่างกับพวกที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็น้อยชิ้นน้อยชิ้นแต่ส่งกว้างส่งกว้างกว่าใช่อืมปักโอ้โหดูไฟเฟยแตกหมดแล้วเนี่ย ไปโดนอะไรนะก็ไม่รู้ไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งของกับ 1.9 นะคันนี้นะ 3,000 3,000 โอ้โหเฮ้ยแล้วทำไมข้างล่างนี่ไม่มีอะไรเลยนะพี่แกเอานี่รองหลังป่ะมันตรงนี้มันเป็นตู้ลำโพงไง เมื่อวานนะฮะไปกับรถแคปนะครับนั่งสบายสบายแล้วก็แบบว่ากว้างขวางใหญ่โตมโหฬารนะครับวันนี้มากับ Isuzu All-New 3,000 ครับแล้วดูดิดูที่นั่งดิดูดิฮะใจมันต้องรักนะครับนะเนี่ยอุตส่าห์มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะฮะมีเครื่องเสียงครับคันนี้ฮะดูด้านหลังนะฮะมันต้องมีใช่ไหมใช่เอาไว้แก้ง่วงนอนหรือว่าเอาไว้แดนเวลาเปิดเวลานั่งสังสรรค์อ๋อหน้าเพื่อนๆเราก็ออกกันแล้วครับโน่นครับเมื่อวานผมไปกับคันนู้นครับโอ้นะนายอุ้มครับวิ่งควันตุยเลยครับนู่นน่ะไปอีกแล้ววันนี้นะออกหาเงินกันอีกแล้วครับแน่นอนจริงๆนี่บรรยากาศตอนเช้าๆครับนะสำหรับพนักงานส่งของแหมเจ๋าจริงๆคือมันไม่มีหรือว่าเราไม่เอามาใส่แต่ล้างรถแล้วลืมใส่ข้างเองด้วยข้างผมมันมีโอ้ข้างนี้มีแต่ข้างอันนั้นไม่มีแน่นอนจริงๆฮะคนนี้ก็ขอให้รถก็ในสุดยอดนะฮะเห็นพี่ใหญ่ก็ชอบคอมเมนต์อยู่เลยว่าแถวระยองนี่มีแต่รถแรงๆทั้งนั้นเลยรถส่งพัสดุแต่ละคันนี่มีแต่แรงๆทั้งนั้นเลยนะฮะพอถ่ายรูปคอมเมนต์พวกคันนี้ตามไม่ทันเลยใช่ใช่มีแต่แรงแรงนะครับนะฮะรถส่งพัสดุเลยนะครับนะฮะจริงๆแล้วก็ต้องวิ่งกันส่งตามหมู่บ้านก็มีส่งตามบริษัทก็มีก็แล้วแต่นะครับนะฮะนายอุ้มไปฟันตุยนะครับนะออกแล้วครับเราก็ออกทำมาหากินอีกแล้วไอ้คันนี้เครื่องยนต์แต่งอะไรบ้างมีดีแมปแล้วก็พวกท่ออินเตอร์พวกอะไรพวกนี้พี่แต่ปูอะไรยังเป็นเดิมอยู่อ๋อแล้วคัทอ่ะคัททองแดงเปลี่ยนแล้วใช่ป่ะใช่ครับคัทเดิมเอาไม่อยู่อ่ะคัทเดิมมันหมดแล้วพี่ก็เลยเปลี่ยนเลยอ๋อแต่เวลาขับมันขับลำบากเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยแค่นั้นแหละมันคัททองแดงอ่ะจะกึกกักกึกกักอะไรอย่างเงี้ยมันกระตุกอ๋อไอทีเขาบอกว่าชอบออกตัวเปิ้ลมั่งออกตัวนู่นนี่มั่งนั่งเพราะว่าคัททองแดงอ่ะมันก็ต้องออกแบบเลียคัทหน่อยใช่ป่ะเราต้องใช้เครื่องรอบสูงหน่อยใช่ป่ะคนบางคนเขาไม่เข้าใจเขาหาว่าคนตีนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาต้องเบิ้ลเครื่องช่วยมันช่วยคัดไม่งั้นมันออกไม่ได้นะมันก็ตกใช่ไหมใช่พี่เออเอาเรื่องแห่งคันนี้วันนี้
100กว่าโลก็ไม่น่าหนักเท่าไหร่นะแต่มันเด้งดีไงแต่มันเตี้ยดีอ่ะชอบอ่ะแหนมันแหนมันไม่มีเลยพี่มันก็เลยแต่ก่อนเราเซฟสายย่อไงเรายังไม่รู้ว่ามันจะรองรับชิ้นใหญ่แบบอย่างนี้ไงเราต้องวิเคราะห์งานเราตอนนี้นะเราต้องเซตอีกครั้งนึงคือเราวิเคราะห์งานก่อนว่างานเราจะทุกได้ระดับไหนแล้วเราก็เซตให้อีกครั้งให้มันเหลือนิดมันจะได้มีช่วงดิบอาจจะใส่ยางบางเล็กลงก็ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าวิ่งงานระดับ100 200โล300โลนี่หมูมากเลยนะใช่โอ้หมูมากเลยโอ้วิ่งงานเบามากนะฮะตอนนี้คืองานแทบไม่ได้หยุดเลยวิ่งทุกวันทุกวันเลยพี่มันเป็นโปของเป็นโปเขาเลยนะเป็นโปของบริษัทเป็นโปบริษัทเลยนะเขามีโปช่วงนี้นะรถส่งของก็จะวิ่งกันเจียวเจ้าไปหมดเลยครับโอ้โหเอาแล้วฮะนะมีแรงก็ดิ้นรนแล้วก็สู้กันไปนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศในการขับรถส่งของนะเอ๊ะไอ้บ้านที่เราไปส่งนี่มีหมาบ้างป่ะเนี่ยบ้านมีพี่สุดยอดทุกที่แหละเราส่วนมากเราส่งตามบริษัทหรือว่าเราส่งตามบ้านเหมือนกันส่งของผมอาจจะส่งกว้างมันจะมีบริษัทด้วยในนิคมด้วยอ๋อนิคมไม่ใช่นิคมมาตาพุดนะพี่นิคมเอเชียจะเป็นเขตต่อของมาตาพุดนั่นแหละก็มีความยากง่ายต่างกันนะของเราวิ่งไกลกว่าของผมใช่ไหมของผมวิ่งกว้างวิ่งกว้างกว่าของผมวิ่งสี่มัวอ๋อคือมันจะแยกชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ใช่ไหมเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราวิ่งระยะใกล้ๆกับเราวิ่งระยะไกลๆอันไหนมันดีกว่ากันยากง่ายต่างกันพูดถึงว่าสมมติว่าอย่างเมื่อวานน่ะของสายอย่างเงี้ยเขาวิ่งตามเลาะตามหมู่บ้านนู่นนี่นั่นแป๊บๆจอดแป๊บๆจอดอย่างเงี้ยอันนั้นมันดีกว่าหรือว่าอันนี้ดีกว่าหรือว่ามันดีกันคนละแบบดีคนละแบบพี่แล้วอย่างนี้บริษัทเขาเลือกหรือว่าเราเป็นคนเลือกบริษัทเลือกอ๋อเขามองหน้าเราบ้างสงสัยขับรถไกลๆได้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลือกเอานะว่าใครจะวิ่งงานใกล้ใครจะวิ่งงานไกลนะฮะก็วิ่งแค่ใกล้ๆจริงๆถามว่าไกลไหมผมว่าก็ไม่ไกลระยะทางนะเมื่อวานนั่งกับน้องอุ้มนี่ใช้ระยะเวลาในการวิ่งเนี่ยนะครับก็คืออยู่แค่ประมาณ50โลได้มั้งแต่มันก็แบบเหมือนวิ่งทั้งวันเลยนะคือเลาะนู่นเลาะนี่เลาะนั่นอะไรเงี้ยผมลองตั้งเข็มไมค์ดูนะผมก็ลองจับเข็มไมค์ดูว่าวิ่งประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณ50กิโลได้นะครับน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าก็วิ่งได้2เที่ยวนะครับนี่นะครับนะฮะเด็กหนุ่มไฟแรงสมัยนี้นะครับตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็เลือกงานที่ตัวเองชอบเลือกงานที่ตัวเองถนัดเรื่องรถ1คันสามารถหาเงินได้เนี่ยนะครับนะฮะลองศึกษาดูดีถ้าคุณชอบนะครับนะผมจะบอกให้ว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่อย่างนี้เลยผมจะบอกให้ผมเองก็เคยผ่านมานะแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นฟิลนะครับที่เคยผ่านมาแต่ว่าผมไม่เคยผ่านในจุดตู้ทึบนะแต่ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่ผ่านมาเยอะแต่ผมจะผ่านสายรถขอบสายรถตู้ทึบอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวจะพาบรรยากาศนะฮะในการส่งของให้เพื่อนๆได้มาดูได้มาชมกันโอเคนะครับ